สวัสดีครับวันนี้ใหญ่ยนต์จุนนิ่งได้ต้อนรับสมาชิกอีซูซูนะฮะเดินทางมาจากที่ใดติดตามมาจากทางไหนเราจะให้เจ้าของรถเป็นผู้แนะนำนะครับสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนะครับครับผมถาวรแสงตุลินนะครับมาจากกรุงเทพนะครับมาจากเขตดอนเมืองนะครับข้างๆดอนเมืองครับก็วันนี้ดูติดตามอาจารย์ใหญ่ยนต์มานานแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมาวันนี้เลยรีบมาก็จะมาให้ท่านเช็คดูว่าก่อนจะไปตรวจสภาพอะไรเนี่ยอะไรมันบกพร่องมั่งครับครับครับขอบคุณครับอาการของรถเป็นยังไงบ้างฮะก็ยังใช้ปกติอยู่นะครับใช้ปกติอยู่เพียงแต่ว่าอยากจะบำรุงรักษาว่าเห็นว่าใส่แล้วหัวฉีดมันจะเดินคล่องอะไรเนี่ยก็พอเวอร์มันเป็นยังไงใส่แล้วมันจะดีขึ้นยังไงเราก็อยากจะทดสอบอยากจะลองเผื่อมันจะดีขึ้นครับครับครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเครื่องยนต์ครับครับครับพร้อมตรวจสอบควันดำให้ก่อนนะครับเราจะทำการตรวจสอบควันดำคันนี้หน่อยฮะว่าควันดำจะมีหรือไม่สตาร์ทเครื่องเลยสามพันรอบมองที่หน้าปัดไม่ต้องมองข้างหลัง3,500เป็นนานหรือยังครับคงจะเป็นแต่ว่าไม่ทราบนะครับคนขับเนี่ยเพราะว่าขับก็ขับไปก็ไม่ได้มองหลังว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็อยากจะทดลองดูครับครับคิดว่าหายไหมคิดว่าหายนะครับเพราะว่าได้ติดตามผลงานอาจารย์ใหญ่มานานแล้วเนี่ยคิดว่าหายครับเดี๋ยวหลังจากเคลือบเคลียร์บนท้ายเสร็จเรียบร้อยเราจะเติมยาล้างรถฉีดเป็นตัวสุดท้ายครับผมเราพิสูจน์ว่าทันดันได้หรือเปล่าครับผมครับครับครับนาทีแล้วกันครับ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 คุณครับอีกสักครู่นะครับเราจะเข้าโครงการคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทดสอบดูว่าจะหายหรือไม่ค่ะตอนนี้เราก็จะมาถ่ายสารเคลือบเกียร์เฟืองท้ายอิซูดีแม็กกันนะคะอะไรมาพูดอะไรเป็นผู้หญิงทำไมพูดเพราะนึกว่าอีทำไมพูดเพราะดิวันนี้เราก็จะมาเติมสารทั้ง5ของ Isuzu D-Max กันนะคะค่ะแล้วก็จะมาดูการถ่ายน้ำมันพาวเวอร์กันนะคะแต่ละสีที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างเอาขึ้นให้ด้วยทำอะไรต้องทำแบบนี้นี่โหเล่นรีบเลยเปลี่ยนแล้วอะเปลี่ยนติดตัวโหรีบควักจังเลยวายเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ให้เจ้าของเติมน้ำยาล้างหัวฉีดค่ะเพื่อลดควันดำลดขมเหลาลดเยื่ออายุในการใช้งานค่ะไปหมดใช่ไหมกระดกไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็กำลังให้ช่างเติมสารเคลือบบ่าวาวอยู่นะคะเพื่อไปเคลือบในเครื่องยนต์ค่ะครับIsuzu D-Max คันนี้หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยเจ้าของรถได้ขับขี่ทดสอบเรียบร้อยนะครับควันดำจะหายหรือไม่เจ้าของรถเท่านั้นที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองและตัดสินว่าโครงการนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับผมงานขับขี่เป็นไงฮะได้ทดลองแล้วครับก็ดีขึ้นนะครับการออกตัวคล่องตัวควันหายครับหายครับควันดำนี่มาทดลองแล้วลองแล้วก็ไม่มีก็ดีขึ้นครับระบบขับเลี้ยวเป็นไงระบบขับเลี้ยวเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์แล้วก็มันหนืดมือตึงมือขึ้นก็ดีขึ้นครับดีขึ้นครับคือบังคับรถง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าของเดิมเนี่ยน้ำมันหมดอายุมาเราไม่มีสารเคลือบพวงมาลัยจะรุ่มหลวมแต่ตอนนี้มันจะมันจะในรถช้านี่มันจะนิ่มนะเสียงเครื่องยนต์ในห้องเก๋งก็ดีเงียบขึ้นครับ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 อยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะก็อยากจะฝากว่าถ้ามันมีอาการ
ควันดำหรืออะไรเนี่ยครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็กวดขันมามันก็จะเดือดร้อนจะเสียค่าปรับนะครับก็ถ้ามันอยากจะให้สำเร็จเลยหรืออะไรเลยก็มาแล้วครับใหญ่ยนต์นะครับตาครีไม่ไกลแล้วครับผมนี่มานี่ก็ไปกลับก็เกือบ400กิโลแล้วครับผมมาเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรนะครับแต่ก็รู้แล้วว่ามันดีก็มาครับขอบคุณมากครับ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 เดี๋ยวเราจะมาทดสอบควันดำเหมือนเดิมครับหลังรอบ 3,500 รอบเหมือนเดิมนะฮะอ้าวแล้วประตูนี่เราจะมาทดสอบควันดำอีกครั้งนะครับก่อนกับหลังการเข้าโครงการ3,000 รอบ 3,500 เดี๋ยวไปแจ้งความที่ครับก็คงจะครับหายครับครับดีขึ้นครับอยากจะเติมสารล้างหัวฉีดตัวนี้เข้าไปก็ควันดำหายครับครับก็ฝากถึงผู้ที่ใช้รถนะครับมาลองดูครับแต่ผมลองแล้วนี่ว่าดีครับหายครับขอบคุณครับเราจะมีสติ๊กเกอร์มอบให้1แผ่นนะครับนักศึกษากำลังติดสติ๊กเกอร์โครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีการเล็งด้วยนะฮะติดให้สวยเหมือนเจ้าของคนติดนะโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับทุกคันที่เข้าโครงการแล้วเราจะมีสติ๊กเกอร์ติดให้แล้วก็การเดินทางทั่วประเทศเห็นสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เข้าไปทักทายกันได้นะครับถือว่าเป็นครอบครัวประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นกัน